สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุ้ยสะใภ้เยอรมันอีกแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้นี่ค่ะมาดูกันเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้เราจะทำผักดองหรือส้มผักนั่นเองนะคะปุ้ยก็ใช้กล่ำกับต้นหอมนะคะหั่นเป็นชิ้นแล้วค่ะค่ะเราก็ใส่เกลือลงไปนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะมานวดหรือว่าคั้นส้มผักนั่นเองนะคะเราก็จะนวดไปอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าผักเขาจะดูนิ่มลงนะคะตามความคิดของปุ้ยค่ะนี่ก็ลองทำดูค่ะเพราะว่านึกอยากนะคะเพื่อนๆค่ะที่นี่อะไรเราอยากกินเราก็ต้องทำนะคะปุ้ยก็ทำตามที่ปุ้ยอยากจะทำนั่นเองค่ะไม่ได้มีสูตรตายตัวหรือว่าอะไรยังไงนะคะปุ้ยก็ใส่แค่เกลือแค่นี้ละค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆแล้วปุ้ยก็จะเอาใส่โหลนะคะนี่ค่ะค่ะแล้วก็จะยัดลงไปเลยนะคะค่ะยัดให้เต็มเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆได้หนึ่งโหลแล้วนะคะเหลือต่อไปเดี๋ยวก็จะไปหาขวดโหลมาใส่อีกนะคะได้แล้วค่ะเพื่อนๆนี่เราก็จะยัดใส่ลงไปเลยนะคะนี่นี่ล่ะค่ะผักดองของปุ้ยง่ายๆนะคะเดี๋ยวปุ้ยก็จะเติมน้ำซาวข้าวลงไปนะคะนี่ค่ะผักดองง่ายๆนะคะเพื่อนๆอยากกินอะไรก็ทำค่ะที่เมืองนอกเมืองนาแต่ว่าถ้าว่าเป็นบ้านเราก็จะไปหาซื้อได้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆใส่น้ำซาวข้าวลงไปนะคะปุ้ยก็จะรอดูว่ามันจะเป็นหรือเปล่านะคะเพื่อนๆว่าจะออกมาเปรี้ยวไหมเพราะตอนนี้มันร้อนก็น่าจะเปรี้ยวไว้ค่ะสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อชมคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน